กระเป๋าสตางค์อัจฉริยะมันติฟังก์ชันชิวลิปไปเจอคลิปกระเป๋าสตางค์มาค่ะเพื่อนๆบรรจุบัตรและธนบัตรได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่มันจะจริงเหมือนที่เขารีวิวหรือเปล่าจิวลิปเลยทำการสัร่งซื้อจากแอปชอป,ปีมาและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตากระเป๋าสตางค์อัจฉริยะมันติฟังก์ชันค่ะเพื่อนๆเหมือน,อนที่เขารีวิวไปตั้งแต่คลิปข้างต้นเลยเปิดที่ตัวกระเป๋าดูมันก็มีช่องให้ใส่เหมือนที่เขารีวิวไว้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆจิวลิปก็จะใส่บัตรเครดิต ATM บัตรประชาชนใบขับขี่ไว้ที่ช่องนี้นะคะใช้ได้ประมาณ10บัตรค่ะและก็ยังมีช่องอื่นอีกมากมายที่สามารถบรรจุได้รวมๆแล้วก็ประมาณ20บัตรค่ะเพื่อนๆ และในรีวิวเขายังบอกอีกว่าสามารถใส่ธนบัตรได้ด้วยแต่ในรีวิวเขาจะเป็นธนบัตรของต่างประเทศนะคะซึ่งบัตรธนบัตรไทยอ่ะมันไม่สามารถใส่เหมือนที่เขารีวิวได้ค่ะเพื่อนๆส่วนตัวทิวลิปคิดว่าเจ้ากระเป๋าตังอัจฉริยะมังติฟังก์ชันนี้มันไม่เหมาะกับธนบัตรของไทยนะคะเหมาะกับการใส่บัตรเครดิตหรือบัตรต,ต่างๆเพียงเท่านั้นคะ่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าสินค้าชิ้นไหนใช้ดีหรือไม่ดีต้องมาชมคลิปของทิวลิปบ,บ่อยๆนะคะจะได้ไม่โดนหลอกซื้อสินค้าใครอยากให้ทิวลิปร,รีวิว